สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขอนำเสนอโครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและหุ่นยนต์บริการนะครับครับถามว่าทำไมเราถึงสนใจที่จะพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาก็คือว่าเรามองเห็นว่าปัจจุบันนี้ครับมีความต้องการใช้งานหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยหรือว่า AMR เข้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแล้วก็หุ่นยนต์ที่ใช้ขนส่งเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลครับตัวอย่างเช่นในช่วงสถานการณ์โควิดเราจะเห็นได้ว่ามีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์ระหว่างตึกปลอดเชื้อนะครับไปยังห้องผู้ป่วยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์นะครับนอกจากนั้นเรายังเห็นว่ายังมีต่างประเทศเนี่ยก็มีการนำ AMR นะครับมาใช้ในการใช้ในเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเช่นการตรวจสอบการเติบโตของพืชนะครับหรือแม้กระทั่งการช่วยให้ความสะดวกในของนักช็อปนะครับในการยกของถือของในห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับทีนี้ก็เราก็มาดูต่อว่าแล้วการเติบโตของหุ่นยนต์บริการต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้จากข้อมูลการตลาดของทีมนักเทคเองนะครับก็พบว่ามันมีหุ่นยนต์อยู่ประมาณ6ประเภทนะครับที่มีการนำมาใช้งานเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหุ่นยนต์บริการเนี่ยสามารถถูกมีการนำมาใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 85% ในปี2565นะครับแล้วก็การใช้ในการขนส่งสินค้าหรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาลก็มีการนำมาใช้งานอย่างมากมายนะครับเพิ่มขึ้นถึง 23% นะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามูลค่าตลาดของหุ่นยนต์บริการเหล่านี้มันสูงขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเข้าไปแทรกในส่วนหนึ่งของผู้ผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้เองภายในประเทศได้หรือไม่นะครับทีนี้เรามาดูต่อว่าในตลาดในเมืองไทยเป็นยังไงก็พบว่าจากข้อมูลจากกรมศุลกากรพบว่ามันมีการนำเข้านะครับหุ่นยนต์หรือสวิตช์โรบอทเนี่ยมีการนำเข้ามาอย่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นในปี2564-2565เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 30.5% นะครับแล้วก็ประมาณการว่าในปี2567เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 20% ครับเพราะฉะนั้นโอเคตลาดมันค่อนข้างเติบโตไปในทางที่ดีทีนี้เราในฐานะหน่วยงานของรัฐนะครับเราก็จะมาดูว่าแล้วมันมีปัญหาหรือปัญหาอะไรที่ทำให้ผู้ประกอบการในไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผลิตหุ่นยนต์ได้ทั้งตัวในประเทศซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญในการลดต้นทุนในการผลิตนะครับจากการสอบถามงานวิจัยของเอกชนที่ทำการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยก็พบว่ามันมีปัจจัยอยู่4อย่างที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าอันดับแรกนะครับเป็นปัญหาของการนำเข้าชุดควบคุมหรือว่าชุดควบคุมแล้วก็ที่ใช้ในการสร้างแผนที่แล้วก็ในการควบคุมตำแหน่งของหุ่นยนต์เนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับแต่งโปรแกรมต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันของบริษัทนั้นๆได้นะครับอันที่2มันผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโรบอทโอเปอเรตติ้งซิสเต็มนะครับเพื่อที่จะโปรแกรมมิ่งขั้นสูงนะครับให้ทำให้หุ่นยนต์เนี่ยถึงมันเป็นอุปสรรคสำคัญเลยเพราะว่ามันมีความยุ่งยากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันที่ต้องการนะครับอันที่3ก็คือหุ่นยนต์ที่มีจำหน่ายเนี่ยส่วนมากจะไม่มีบอร์ดเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะผู้ประกอบการเองอ่ะจำเป็นจะต้องนำอุปกรณ์ต่างๆหรือว่า PLC เนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เองนะครับซึ่งแต่ทำใหต้นทุนในการผลิตหุ่นยนต์1ตัวเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับและปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็สิ่งสำคัญเลยคือมันยังไม่มีมาตรฐานรับรองอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทยซึ่งเร็วๆนี้นะครับจะมี Nextech เองจับมือกับ Software Park แล้วก็ Ptech นะครับในการก่อตั้งโครงการที่จะรับรองมาตรฐานหุ่นยนต์บริการในประเทศขึ้นมาซึ่งหากเราทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วนําไปทดสอบก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าหุ่นยนต์น่ะมันที่เราจะพัฒนามันจะมีมาตรฐานที่สามารถเอาไปใช้ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้นะครับทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าเป้าหมายของเราในการพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้มันคืออะไรนะครับเราพยายามที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ของเราเนี่ยให้สามารถที่จะทำขึ้นมาเองภายในประเทศได้ทั้งหมดประมาณ 90% กับที่เหลือคือการนำเข้าพวกมอเตอร์พวกชิปต่างๆนะครับซึ่งจะบอกได้ว่าโอเคเราจะพัฒนาทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์นะแล้วก็ซอฟต์แวร์ในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยเราจะทำการออกแบบสร้างและออกแบบบอร์ดควบคุมการเคลื่อนที่ที่สามารถที่จะสร้างแผนที่แล้วก็นำทางหุ่นยนต์ได้อัตโนมัตินะครับเป็นของเราเองอันที่2คือเราจะสร้างบอร์ด User Defined IO Module หรือ U Block ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่ง
เอาไปใช้กับแอปพลิเคชันที่ต้องการได้นะครับอันที่3คือเราจะออกแบบกลไกแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ขึ้นมาอันนึงที่สามารถที่จะนำไปใช้หรือไปต่อยอดการเอาไปใช้งานอื่นๆได้นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ก็เช่นเดียวกันครับเราจะทำการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถที่จะสร้างแผนที่แล้วก็นำทางหุ่นยนต์โดยใช้ระบบโดยใช้ ROS นะครับแล้วก็เราจะมี GUI ที่ใช้สำหรับสร้างแผนที่เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเราจะนำโปรแกรมที่เรียกว่า Blockly เนี่ยเข้ามาใช้ควบคุมหุ่นยนต์โดยที่ผู้ประกอบการเองไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมขั้นสูงนะครับทีนี้มาดูระบบรวมของแพลตฟอร์มของเรานะครับมาเริ่มต้นจากตัวบอร์ดควบคุมเลยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เราพัฒนาขึ้นตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีการเชื่อมต่อกับมินิ PC ด้านบนนะครับโดยเขาเรียกว่าบอร์ดเจสันนะครับที่เอาที่มีไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมบล็อกLockly นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลเนี่ยไปที่ตัวบอร์ด EMR นะครับจากนั้นบอร์ด EMR เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์นะครับโดยการรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่เข้ามาเชื่อมต่อกับบอร์ดตัวนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดของหัวใจหลักก็คือตัวนี้จะเป็นการอธิบายฟังก์ชันของบอร์ดที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับฟังก์ชันแรกจะเป็นฟังก์ชัน Slam Core มีหน้าที่ในการสร้างแผนที่นะครับแล้วก็นำทางหุ่นยนต์ของเรานะครับโดยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าLiDARจะมีในบอร์ดนะครับจะมี Dual Port LAN 2ตัวนะครับตัวแรกจะต่อกับ RP LiDAR นะครับตัวที่2จะต่อกับบอร์ดเจสันนะครับที่ยูเซอร์สามารถเอามาเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเจสันหรือบอร์ดมินิ PC ต่างๆก็สามารถเอามาเชื่อมต่อได้นะครับฟังก์ชันถัดมาก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ในส่วนล่างตัวนี้จะมาควบคุมการทำงานของมอเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ IO ทั้งหมดนะครับตัวนี้จะสามารถที่จะเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนชิปได้นะครับโดยที่อยู่ในตระกูลของ Arduino Platform นะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าตัว Tinsy ไม่มีของเราก็สามารถที่จะเลือกตัว EP32 เข้ามาใช้แทนได้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีในบอร์ดจะสามารถจะติดตั้งตัว IMU นะครับสมุด9แกนตัวนี้จะเอามาใช้ในการระบุแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับก็จะสามารถตัวนี้จะทดสอบโดยการใช้ตัว IMU จำนวน3เบอร์ซึ่งสามารถใช้งานได้นะครับถัดมาก็เป็นฟังก์ชันการสร้างสัญญาณ PWM แล้วก็รับสัญญาณ encoder สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับแขนกลอย่างเช่นตัว RC servo ของ dynamic servo ของที่เห็นตัวอย่างนี้นะครับสามารถไปเชื่อมต่อได้นะครับถัดมาก็จะเป็นฟังก์ชันในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะหุ่นยนต์นี้ก็ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่เราก็จะเตรียมตัวสมาร์ทแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของpower supply ที่เอาไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆที่เอามาเชื่อมต่อนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นเราก็จัดให้มีในบอร์ดนะครับก็จะมีสามารถขับเขาเรียกว่า BLDC motor drive จำนวน2แกนนะครับหรือถ้าหากว่าเราไม่อยากจะใช้ตัววงจรไม่อยากจะใช้วงจรในบอร์ดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบอร์ดภายนอกได้ผ่าน IS 485 422แล้วก็ CAN bus นะครับต่อไปจะเป็นโมดูล U block ที่ทางเราพัฒนาขึ้นนะครับก็ตัวเนี้ยจะเอามาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถโปรแกรมแล้วก็เอาไปใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆได้ตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างทดสอบที่เราทดสอบกันในห้องปฏิบัติการเฉยๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติของบอร์ดเนี้ยก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับพอร์ตinput 8ช่อง output 16ช่องนะครับรวมถึง S485 2ช่องแล้วก็ ATD 12บิตจำนวน2ช่องนะครับมาในส่วนของฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยจะออกแบบฮาร์ดแวร์จำนวน2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกจะเป็นการนำฮับมอเตอร์มาใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์นะครับซึ่งข้อดีของฮับมอเตอร์เนี่ยคือต้นทุนต่ำแล้วก็เหมาะสำหรับหุ่นยนต์ที่เอาไปใช้ในอาคารที่ไม่ต้องการรับภาระที่หนักนะครับตัวกลไกของเราเนี่ยจะออกแบบให้มีตัวโชคสปริงตัวนี้นะครับเพื่อให้ล้อเนี่ยกดอยู่กับพื้นตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนที่ถึงแม้ว่าพื้นมันต่างระดับก็สามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าแรงเสียดทานเพื่อขับเคลื่อนให้หุ่นยนต์ไปข้างหน้าได้นะครับจากนั้นเราก็จะมีตัวอัลตราสติกเซนเซอร์นะครับเพื่อเอาไว้ตรวจจับวัตถุรอบข้างในกรณีที่ตัวไรด้าหรือเลเซอร์สแกนเนี่ยไม่สามารถตรวจจับได้อย่างเช่นกรณีที่มันจะวิ่งผ่านประตูกระจกเนี่ยตัวไรด้ามันจะมองทะลุผ่านนะครับมันจะมองไม่เห็นกระจกแต่เราก็ใช้อัลตราโซนิกเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับสำหรับตัวกลไกเวอร์ชันที่2ที่เราพัฒนาก็คือเรานำตัวเกียร์มอเตอร์เข้ามาเพิ่มแรงบิดให้กับตัวหุ่นยนต์คือให้มันสามารถที่จะรับน้ำหนัก
ได้ใช้เหมาะสำหรับในการบรรทุกสิ่งของนะครับใช้สามารถใช้ในโรงงานแล้วก็ในโรงพยาบาลได้นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบหุ่นยนต์ที่เราพัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการก็เหมือนที่แสดงอยู่ตรงนี้หน้าเวทีนี้นะครับอันนี้จบในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วต่อไปจะเป็นการนำเสนอตัวซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับของการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะมีอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเนี่ยเราพัฒนาด้วยใช้โดยพัฒนาโดยใช้เรียกว่า GUI ของ LOS นะครับหรือเรียกว่า LOS Visualization นะครับเพื่อพัฒนาตัวโปรแกรม Mapping แล้วก็โปรแกรม Navigation ขึ้นมา2ตัวนะครับเนี่ยจะขอแสดงวิดีโอการทดสอบการทำงานของการสร้างแผนที่ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าในขณะที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปเนี่ยตัวเลเซอร์สแกนเนอร์นะครับมันก็จะสแกนแนวราบนะครับเมื่อมันเจอวัตถุในรูปนี้นะครับมันก็จะมีการกำหนดขอบขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นแผนที่ถ้าไหนที่เลเซอร์มันยิงทะลุผ่านไปเนี่ยมันก็จะมองเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้ามันเจอเนี่ยมันจะมองเป็นสีเข้มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายทำกันจริงๆหุ่นยนต์ตัวนี้จะถูกควบคุมสามารถควบคุมด้วยแมนนวลนะครับหรือว่าควบคุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าผมเนี่ยยืนถ่ายวิดีโออยู่แต่ว่าจะมีนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านสั่งให้หุ่นเนี่ยมันทำแผนที่ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างแผนที่นะครับถัดมาเมื่อเราได้แผนที่แล้วเนี่ยเราก็จะนำมาnavigation navigation คือการนำทางของหุ่นยนต์เราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งของการเดินทางของหุ่นยนต์นะครับการเคลื่อนที่ของมันนะครับโดยการเลือกไปที่ตัวเมนูแล้วก็ชี้ไปที่แผนหุ่นยนต์ที่จะให้มันเคลื่อนที่ไปพอหุ่นยนต์มันเคลื่อนที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะบันทึกตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็กำหนดเป็นจุดอ้างอิงที่เราจะให้มันวิ่งไปวิ่งมานะครับอันนี้ในกรณีที่มันเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยเราก็หุ่นยนต์เนี่ยจะทำการคำนวณเส้นทางใหม่เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของหุ่นยนต์ทั่วไปที่เรานำเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วพยายามที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของที่เรานำเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นสาธิตในการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเดี๋ยวก็จะให้ดูว่ามันเคลื่อนที่กลับไปกลับมายังไงนะครับตอนนี้เรามีตำแหน่ง3ตำแหน่งนะครับตำแหน่งโฮมนะครับตำแหน่งโฮมตำแหน่ง1 2 3ตอนนี้มันกำลังเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์อีกเวอร์ชันนึงที่เรากำลังจะนำเสนอตัวนี้จะเป็นหัวใจของมันเลยว่าเราพัฒนา GUI อีกชุดนึงขึ้นมาครับซึ่ง GUI ตัวเนี้ยมันจะรันบนเว็บอินเทอร์เฟซนะครับเป็นเว็บอินเทอร์เฟซที่สามารถสร้างแผนที่แล้วก็นำทางได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีโปรแกรมเราใช้ตัวบล็อกลี่เนี่ยเข้ามาใช้ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับเพื่อตรงนี้เนี่ยผู้ประกอบการถ้าเอาไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปมีความรู้ทางด้านไปโคดดิ้งหรือว่าไปรู้เรื่องลอสอะไรเลยเราใช้บล็อกลี่นี่แหละในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์กำหนดอินพุตเอาท์พุตต่างๆที่จะเอามาเชื่อมต่อกับยูบล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของหุ่นยนต์ที่มีณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็งานในอนาคตเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะทดสอบการทำงานของยูบ็อกเนี่ยกับลิฟต์ภายในอาคารนะครับรวมถึงการให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเข้าสถานีชาร์จได้เองรวมถึงเพิ่มฟังก์ชันบล็อกลี่เนี่ยให้มันเชื่อมต่อกับ I/O มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นำไปเชื่อมต่อกับแขนกลได้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะทำการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ P-Tech เหมือนกันนะครับสำหรับบอร์ดต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมันจำเป็นจะต้องเอาไปทดสอบมาตรฐานนะครับทีนี้ก่อนจะจบนะครับผมขอนำเสนออีกนิดนึงคือว่าจริงๆแล้ว Service Robot เนี่ยมันจะมีความว้าวมากเลยถ้าเกิดว่าเราเอาไปเชื่อมต่อกับ AI นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Healthcare Robot เนี่ยถ้าเช่นการนำเทคโนโลยี AI ไปช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุครับเช่นการวิเคราะห์ใบหน้าวิเคราะห์เสียงแล้วก็วิเคราะห์การเคลื่อนไหวพวกนี้ครับจะช่วยให้ทางแพทย์หรือว่าผู้ดูแลคนไข้เนี่ยเขาติดตามพฤติกรรมหรือมี alert เข้ามาให้เขารู้ว่าโอเคเกิดอันตรายกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุแล้วนะครับอันนี้การเป็นงานวิจัยที่เรากำลังดูอยู่ครับก็หากท่านใดสนใจติดที่จะทำวิจัยกับเราหรือว่าจ้างเราผลิตหุ่นยนต์ก็
็สามารถที่จะติดต่อกับทางเราทางราเดอร์นะครับก็มีที่อยู่ตามนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับโอ้โหอันนี้น้องเขามีชื่อหรือยังคะอันนี้ชื่อน้องลิ้นชักครับน้องอะไรนะคะลิ้นชักครับน้องลิ้นชักอ๋อ เขามีชื่อนะคะ นี่ก็มาเดินโชว์ตัวอยู่นะฮะก็ความสามารถหลายอย่างอยู่นะฮะก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆทีนี้คำถามนะฮะในห้องประชุมนี้มีใครอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะสามารถยกมือถามได้เลยนะคะน่าสนใจมากๆยกมือเลยค่ะไม่มีใครอยากสอบถามด็อกเตอร์เลยล่ะคะ อ่ะเรียนเชิญค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามว่าพื้นผิวที่น้องเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อ่ะค่ะความหยาบความละเอียดต้องขนาดไหนไหมคะมีปัญหาไหมคะถ้าเป็นพื้นกรวดหรืออะไรพวกนี้ค่ะอย่างเช่นพื้นพรมที่เป็นคลื่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะพรมหรือว่าเป็นพื้นปูนซีเมนที่มีกรวดหรือมีอะไรพวกนี้ค่ะเขาสามารถเคลื่อนที่ได้ไหมคะแล้วก็เสียงในการเคลื่อนที่เขาจะดังไหมคะอ๋อข้อแรกนะครับตัวหุ่นตัวนี้ที่เราทำมาทดสอบครับมันจะสามารถเคลื่อนที่ดีในพื้นผิวที่เรียบหรือพรมลักษณะนี้ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปทดสอบกับพื้นที่ที่เป็นกรวดเป็นทรายแต่ถ้ามันเรียบอยู่เนี่ยผมคิดว่าได้อยู่ครับแต่ว่าต้องดูเรื่องน้ำหนักด้วยครับว่าเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมีน้ำหนักขนาดไหนครับเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของล้อมันอาจจะฟรีเวลาไปเจอหลุมเจอบ่อที่มันสูงต่ำมากเกินไปที่ตัวโช๊คมันไม่สามารถที่กดลงไปให้ล้อมันสัมผัสได้อันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของเขาครับใช่ครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเน้นไปทางวิ่งในอาคารอินดอร์ครับแต่ถ้าก็จะเป็นหุ่นลักษณะของวิ่งเอาท์ดอร์เนี่ยการดีไซน์แมคานิกหรือการเลือกใช้ตัวล้อเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปครับรวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยครับแต่ก็น่าจะสามารถพัฒนาต่อได้เนาะค่ะใช่ครับพัฒนาต่อได้ครับขอบคุณค่ะครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามกับท่านอื่นล่ะคะมีคำถามเพิ่มเติมนะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าในอนาคตถ้าสมมติว่าเอาท์ดอร์ขาเขาเนี่ยอาจจะเดินบนพื้นผิวในรูปแบบเอาท์ดอร์ได้ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมคะครับเยี่ยมเลยค่ะท่านอื่นล่ะคะท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องลิ้นชักก็ได้นะคะโอ้ชื่อไทยๆโอเคถ้าไม่มีแล้วก็เรียนก็เป็นตัวแทนขอบคุณด็อกเตอร์นะคะขอบคุณครับ